ก็สวัสดีทุกคนนะครับชาวเอกคณิตศาสตร์ครับข้อสอบกรณีพิเศษเนาะข้อนี้โจทย์ถามว่าเชือกเส้นหนึ่งยาว5เศษ2ส่วน3เมตรต้องการตัดแบ่งเป็นเส้นๆเส้นละ2ส่วน3เมตรจะเหลือเชือกยาวเท่าไหร่นะครับเอาง่ายๆเลยจริงๆมันคือการหาแล้วหาเศษเหลือนั่นเองนะครับแต่ถ้าน้องเอาคิดง่ายๆนะครับแปลงตัวนี้ก่อนเนาะเพื่อเป็นการไม่ลำบากเนาะตัวนี้แปลงก่อนอันนี้เป็นเศษเกินนะครับเพราะนั้นน้องก็แปลงกลับนะครับ535คูณไขว้เนาะตัวนี้มันคือ5บวกเศษ2ส่วน3คูณไขว้5 35บวก2เป็น17ส่วน3พอน้องเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจริงๆน้องไปหารก็ได้หรือน้องมองง่ายๆเลยนะเขาแบ่งเป็นท่อนๆน่ะท่อนละ2ส่วน3น้องมองตรงนี้นะครับ17ส่วน3เนี่ยมันคือ16ส่วน3บวกกับเศษ1ส่วน3หลายคนอาจารย์ทำอย่างนี้ทำไมนะถ้ามองง่ายๆนะครับตรงนี้เนี่ย16ส่วน3เนี่ยมันคือ8คูณกับ2ส่วน3ใช่ไม่ใช่เพราะนั้นตรงนี้มันคือ2ส่วน3ก็ท่อนละ2ส่วน3 8ท่อนไงครับ8ท่อนก็ได้16ส่วน3แล้วก็เหลือเศษเหลือเศษตรงนี้กัน1ส่วน3นะครับเพราะนั้นคำตอบตรงนี้เชือกเหลือเศษเท่าไหร่เชือกเส้นหนึ่งมันยาว2ส่วน3ใช่ไหมแสดงตัวนี้มันไม่ถึง2ส่วน3มันก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นเศษเหลือไปนะกลายเป็นเศษเหลือไปเพราะนั้นคำตอบข้อนี้เศษที่เหลือนะครับเชือกเศษของมันเนี่ยคือเศษ1ส่วน3ครับเอาง่ายๆเลยนะฮะหรือน้องจะวาดเป็นเส้นเชือกเส้นหนึ่งก็ได้เชือกเส้นหนึ่งออกมาก็ได้แล้วแบ่งทีละ2ส่วน3 4ส่วน3 6ส่วน3 8ส่วน3 10ส่วน3 12ส่วน3 14ส่วน3 16ส่วน3ไล่อย่างนี้ก็ได้ครับไล่ไปเรื่อยๆครับไล่เป็นพหูคูณแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้น้องสุดท้ายน้องก็จะเหลือเศษตรงนี้เป็นเศษ1ส่วน3เช่นเคยนะฮะแล้วแต่วิธีคิดครับใครมองไวก็จะได้คำตอบไวนะฮะ